พยานแต่ละปากหลายๆปากมีรายได้จากการทำ YouTube ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับทางฝ่ายจำเลยซึ่งอาจจะพูดเข้าข้างแน่นอนครับแต่ปรากฏว่าได้ยินข่าวมาว่าเบิกความไปตามความเป็นจริงซะด้วยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือวิชามารครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือวิชามารผมอยากจะฝากไปถึงใครบางคนใครบางคนหรือใครก็ได้ครับที่คิดจะใช้วิชามารในการต่อสู้คดีนี้ผมขอให้เลิกซะก่อนที่จะไม่มีทางให้ถอยนะครับผมฝากถึงใครบางคนที่คิดจะใช้วิชามารนะครับในการให้ความช่วยเหลือนะครับเปลี่ยนขาวเป็นดำนะฮะนะครับเลิกซะเถอะครับเลิกออกจากหัวปล่อยไปตามกระแสกรรมนะครับปล่อยไปตามกระแสกรรมที่ใครบางคนต้องสมควรได้รับอย่าหลงผิดอีกต่อไปเลยครับ FC YouTube หรือแม้แต่ใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเขาขอให้คิดบนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตรอความเป็นธรรมอยู่รอความเป็นธรรมอยู่คุณจะซ้ำเติมเขาไหมวันนี้ผมไม่เห็นแววตาของผู้ชนะผมไม่เห็นแววตาของผู้ที่มีความสุขผมไม่เห็นสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เรียกตัวเองว่าเราชนะแล้วเราสำเร็จแล้วเราผ่านแล้วเราทำดีที่สุดแล้วไม่รอดนะจากการสัมผัสความรู้สึกไม่รอดนะครับเงินใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับพี่แต่ผมภาวนาว่าอย่าให้มีวิชามารอย่าให้มีวิชามารมายุ่งเกี่ยวเลยวันนี้ความสัมพันธ์ของสองฝ่ายไม่ว่าผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะเริ่มห่างเหินไปจะคุยกันน้อยลงทำไมถึงรู้ล่ะครับทำไมผมจึงรู้ครับทำไมผมจึงเข้าใจเรื่องนี้ดีมากที่สุดเลยครับคนที่เคยสัมผัสเคยลิ้มรสชาติแห่งความเจ็บปวดจากการถูกต่อว่าต่อขานดูถูกเหยียดหยามทั้งที่พาใครบางคนกลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัวได้แต่กลับถูกประณามหยามหมิ่นถูกดูถูกเหยียดหยามไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกแต่ผมพาเขากลับบ้านได้ไอ้ขี้แพ้คนนี้สามารถพาลูกความกลับบ้านได้ไปอยู่กับครอบครัวมอบชีวิตคืนให้เขาผมบอกว่าผมส่งคุณได้เท่านี้นะนี่คือประโยชน์สุดท้ายที่ผมได้มอบให้กับใครบางคนแต่จะมีนักกฎหมายบางทีมล่ำลาคุณแบบนี้ไหมจะมีนักกฎหมายบางทีมล่ำลาคุณแบบจริงใจแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ไหมผมส่งคุณได้เท่านี้นะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มผมพูดอย่างนี้จริงๆครับผมพูดสองประโยคนี้จริงๆเพราะผมรู้สึกว่าผมช่วยคุณเต็มที่แล้วผมเอาคุณมาส่งกลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวคุณแล้วผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างภาคภูมิใจผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วและผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคุณอีกต่อไปแล้วแต่คุณกลับออกมาดูหมิ่นหยามเกียรติวิชาชีพนะครับคุณออกมาดูถูกดูแคลนกรรมนี้คุณจะต้องได้รับการเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณหรือมี
คุณประโยชน์ร่วมกันเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นคนหยาบช้าเทวดาไม่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รักษานะครับเทวดาไม่รักษาไม่กล้าครับคนราศีตุลครับหัวหน้าใหญ่โดนเมื่อวานไปหนักครับหัวหน้าทีมเมื่อวานนี้โดนไปหนักครับวันนี้ไม่กล้ามานั่งเสนอหน้าครับขอบคุณพี่ฝนครับทุกท่านวันนี้ทนายนักกฎหมายบางคนแถลงโดยไม่ลืมตาเลยนะครับไม่ลืมตานะครับนะฮะคนใกล้ตายมักจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดและพยายามที่จะคุณนิยมสวัสดีครับแก้ไขความบกพร่องของตัวเองสำนึกนะครับพอเริ่มจะเห็นความตายอยู่ข้างหน้าประตูนรกเปิดจะสารภาพหมดว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดอะไรไว้เหมือนพระเทวทัตที่อธิษฐานนะครับอธิษฐานจิตเหมือนกับที่ปู่มุนีเล่าให้ฟังนั้นน้ำตาจะไหลเลยครับผมอธิษฐานจิตครั้งสุดท้ายยังเหลือคางนะครับคางที่ไม่ได้ถูกดูดลงไปในธรณีนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนถูกธรณีสูบคางของพระเทวทัตยังติดอยู่บนพระธรณีตรงนั้นไม่ถูกสูบลงไปเพราะจิตอันเป็นกุศลสุดท้ายคือความสำนึกผมหลับตานะครับผมหลับตาผมไม่อยากนึกถึงสภาพของทีมงานนักกฎหมายบางทีที่อาจจะโดนกระแสเกิดโดนการเปิดโปงโดนการแฉว่าได้ทำอะไรมาบ้างในห่วงเวลาที่มาทำงานจะถูกเปิดโปงแฉทั้งที่จริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบครับแต่จะมีคนตั้งโต๊ะแถลงแต่โอกาสที่จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงนั้นเป็นไปได้น้อยมากถ้าหากตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตจะขังทันทีศาลจะขังทันทีครับผมเชื่อว่าการประกันตัวศาลจะไม่ให้ประกันนะครับผมเชื่อว่าศาลอาจจะไม่ได้ประกันนะครับและบุคคลคนนี้จะไม่มีโอกาสได้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่านนักกฎหมายใครอีกเลยน้ำตาจะท่วมจอครับYouTube ข้ามไข่น้ำตาจะท่วมจอท่วมจอเพราะอะไรครับไม่ได้หาไม่ได้เศร้าโศกเสียใจหรอกครับออกมาทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวครับนะจริงๆครับคุณคอยดูนะฮะน้ำตาจะท่วมจอแต่ไม่กล้าออกมาทำคอนเทนต์ในใจลึกๆโคตรดีใจเลยกูอดทนมานานแล้วเชื่อผมไหม YouTube ข้างไข่จะออกมาไลฟ์สดหายอดวิวยอดไลค์กันอย่างมหาศาลพร้อมน้ำตาที่ท่วมจอสงสารเหลือเกินสงสารเห็นใจใครอยากจะช่วยร่วมบริจาคเพื่อไปสมทบผ่านทางผมก็ได้นะครับคุณคอยดูคุณคอยดูแล้วกันนะครับว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะถูกเอามาหากินFC คุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะช่วยนะครับผสมทบนะฮะผ่านบัญชีผมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเงินเหล่านั้นก็จะเข้ากระเป๋า10ส่วนทำบุญ1ส่วน9ส่วนเก็บไว้เองครับเชื่อนะครับจะมีคนหลายคนดีใจมากและจะมีคนหลายคนได้เห็นความจริงหลังจากที่ใครบางคนเข้ามาอยู่ในเรือนจำคดีต่างๆจะผุดขึ้นมาและจะมีการเดินหน้านะครับจะมีการเดินหน้านะครับจะมีการเดินหน้าออกมาทีละอย่างทีละอย่างสองอย่างครับหลังจากที่ใครบางคนถูกเอาไปเก็บทุกท่านครับวันนี้ความสุขของคนเหล่านั้นจบสิ้นแล้ววันนี้คนเหล่านั้นสะกดคำว่าความสุขไม่ได้แล้วเนื่องจากบาปมันกัดกร่อนมันกัดกินในใจความทุกข์มันกัดกร่อนกัดกินในใจจนหัวใจที่เป็นสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้ว
หัวใจกลายเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วคือใจมันมืดบอดไปหมดแล้วนะครับรอดูต่อไปครับผมเชื่อว่าความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงจะเป็นตัวพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับความจริงนะฮะจะเป็นตัวพิเศษนะฮะผมไม่อยากจะเอ่ยนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยว่าเราจะไปลาเขาดีไหมวันก่อนผมพูดว่าอะไรรู้ไหมครับผมส่งคุณได้แค่นี้นะแต่ถ้ารอบนี้ผมอาจจะไปยืนข้างหน้าผมส่งคุณตรงนี้นะนะครับผมส่งคุณตรงนี้นะนะฮะผมส่งคุณตรงนี้ตรงไหนรู้ไหมครับหน้าประตูครับวันนี้ถ้าหากผลเป็นบวกกับเขานะครับถ้าหากผลเป็นบวกกับเขาหมายความว่ายกฟ้องความโอหังความอหังการจะยิ่งทวีคูณรุนแรงขึ้นแต่ถ้าวันนี้ผลเป็นลบกับเขาทุกอย่างจะจบลงทุกอย่างจะสงบลงทุกท่านเชื่อว่าจะเป็นบวกหรือลบแหละครับไม่ว่าจะเป็น FC ส่วนใดก็ตามนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ไม่เป็นไรครับคุณสารณีครับคุณสารณีดูย้อนหลังก็แล้วกันครับนะครับแต่เท่าที่ดูสถานการณ์ไม่มีเหตุผลใดที่จะบอกว่ารอดนะครับเท่าที่ดูสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกภาษากายการแถลงข่าวผมก็ไม่เห็นว่ามันมีผลบวกตรงไหนนะครับและการพูดซ้ำซากก็เหมือนอย่างเช่นเคยเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถูกป้อนโปรแกรมไม้พูดแค่นี้เหรอไม่มีวลีเด็ดกว่านั้นเหรอไม่มีวลีเด็ดกว่านั้นเหรอครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แม้กระทั่งพยานฝ่ายโจทก็เป็นประโยชน์ฝ่ายโจทเขานั่งฟังอยู่เขานั่งหัวเราะเขานั่งขำไปหมดเลยครับว่าเหมือนกับการแสดงบทละครบางอย่างที่มีการมาพูดเป็นสคริปต์พูดแค่นี้เพื่อให้คนบางคนฟังแล้วสบายใจให้กลุ่มคนบางคนฟังแล้วสบายใจนะครับคุณคอยดูวันนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ4นายครับเพราะอะไรครับเพราะกลัวคนบางคนจะคุมสติตัวเองไม่อยู่ต้องมีการใส่กุญแจแล้วล็อกไว้ก่อนอาจจะมีคนบางคนซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายตะโกนโบกเบกด่าสารนะครับต้องระวังนะมีคนโวยวายโวยวายผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำเนี่ยจะมีคนตะโกนโบกเบกโวยวายหรือเปล่าเรามาลุ้นกันวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องมีถึง4นายนะครับ4นายนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับปฏิกิริยาของคนที่มันสติแตกบางทีมันฟังปุ๊บมันสติแตกมันเกิดอาการบางอย่างได้นะครับผมเชื่อว่าจะมีอาการบางอย่างครับผมเชื่อว่าจะมีอาการบางอย่างและจะต้องมีการขัดขืนบางอย่างคอยดูแล้วกันผมเดาเอาไว้นะครับน่าจะประมาณกันยานะครับเดาไว้นะครับประมาณกันยายนนะต้องมีคำนี้ปล่อยผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ผิดผมเป็นผู้บริสุทธิ์คุณคอยดูแล้วกันนะคุณคอยดูก็แล้วกันคือจริงๆเรื่องที่จะไปหาพระอาจารย์นี่ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับคุณแอลครับมีโอกาสที่จะยกฟ้องไหมมีแต่มันน้อยแต่ว่าผมให้คะแนนในการติดมากกว่าการรอดนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับผมว่ามีการสู้มาผิดแนวนะครับผิดแนวหมายความว่าจริงๆอ้างวันเวลาถิ่นที่อยู่แต่ทำไมมาสู้ในกรณีเดินขึ้นไปเองอย่างนี้ผมสงสัยเฉย
ผมเฉยๆผมสงสัยเฉยๆว่าทำไมถึงออกมาแนวนี้ทำไมจึงออกมาแนวนี้นะครับ นะฮะนะครับกลัววิชามารเหรอครับแม่จินตนาคุณจินตนาวิชามารนะครับทุกท่านวิชามารตรงนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับผมขอกราบวิงวอนเลยนะครับขอให้สู้กันอย่างยุติธรรมนะครับอย่าใช้วิชามารนะ